สวัสดีครับนี่เราก็ถึงเวลาของเจ้าหมูตัวนี้แล้วนะครับกับหนึ่งกล่องสมบัติเรานะครับสองอันนี้อย่างที่เราบอกไว้เราเก็บมาหนึ่งปีเต็มนะครับหนึ่งปีเต็มเราจะมาแกะทุบมันแล้วดูซิว่าหนึ่งปีเนี้ยที่เราตั้งใจจะเก็บพาพ่อกับน้องเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวลองมาดูกันเดี๋ยวเริ่มทุบให้ดูปุ้งไปก่อนนี่จะได้ป่ะโอ้มือหัวแตกไปแล้วครับโอ้ทุกคนเป็นไงเป็นไงดูโอ้จะได้หมูจังแล้วก็ในนี้อีกดูนะนี่กล้องลงต่ำหน่อยอือชุบนี่เราได้มาประมาณเท่านี้ดูว่าเราจะพาพ่อกับน้องไปเที่ยวหรือเปล่าจะนับเสร็จเดี๋ยวมาดูกันไปก็จบไปแล้วนะครับนั่งนับตังค์ทั้งหมดก็ได้44,200จากที่เราเก็บมา1ปีเลยนะตั้งใจว่าจะพาพ่อกับน้องไปเที่ยวนะครับได้ทั้งหมดนี่เป็นแบบนี้นับนานมากนานมากอันนี้40,000อันนี้4,200ครับก็พรุ่งนี้จะเอาไปฝากธนาคารก็40,000 4,200ในเก็บไว้1ปีเต็มสรุปแล้วคือไม่พอมาพ่อกันเอาไปเที่ยวเพราะว่าตั๋วมันคนละ30,000ครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าอย่างดีที่เราเก็บมาตั้งปีนึงเพื่อจะเอาไปอยู่พาน้องกับพ่อไปเที่ยวนะก็ยังขาดอยู่หลายหมื่นอยู่เพราะว่าตัวคนยังประมาณ30,000กว่าบาทไม่เป็นไรนี่ก็ขอบคุณรางวัลที่ให้มานะครับที่ให้มาทุกบาททุกตังค์เลยทุกๆแบงค์เลยแบงค์50ก็เก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ไปเที่ยวแล้วก็เก็บใหม่ขอบคุณครับ